ฮัลโหลฮัลโหลเทสเทสสวัสดีครับสำหรับตอนที่2นะครับของพวกเฮาโค้ดสุดตีนนะครับคลิปนี้ผมก็สิบอกเป็นภาษาอีสานนะครับเพื่อให้เข้าใจง่ายในการรับฟังอ่ะหัวข้อนี้ผมสิมาเว้าเรื่องของการใส่งานตัวแปรนะครับในภาษา PHPก่อนอื่นนะครับให้เราเปิด text editor ขึ้นมาอันนี้เป็นตัวอย่างก่อนหน้านี้นะครับตัวอย่างเมื่อกี้นี่ละบานให้เราสิเพิ่มอีกตัวอย่างนึงให้เปิดไฟล์ใหม่ขึ้นมานะครับ new file แล้วก็เซฟลงไปนะครับเซฟไฟล์ชื่อว่าหยังนะครับให้ตั้งชื่อเดี๋ยวหาหมอเก็บก่อนอันดับแรกไปที่ mem htdoc แล้วก็ folder codeนะครับอยู่ไซน์เนาะบาดนี้เนาะโฟนเดือผมก็หลายปัดโทษจะเป็นงานหลายนะครับเหมือนเงินบอมี่ PHP สุดตีนอยู่ไซล่าหาก็ข้าวนะครับงานจะเป็นหลายคักนึงว่ะเอ็ดเลนวัดนี่เราบอได้เงินจากบาด PHP สุดตีนนะครับทั้งซิลไฟนะเอาเรื่องยังไงนี่ฮะผมก็ลงแล้วบาดตัวแปรเนาะตัวแปรตัวแปรอ้าวตัวแปรมันไงดีนะครับก็ variable นะครับที่คนอีสานอื่นกันแล้ว variable.php นะครับ variable.php แล้วก็ save ด้วยครับกดปุ่ม save นะครับกดมันโหลดบ่เพ่บ่พังเปิดภาษา PHP ขึ้นมาก่อนการกำหนดตัวแปรในภาษา PHP ให้เฮาใส่เครื่องหมายหูเงินหมดจักอยู่ได้เนาะครับเนาะเงินหรือดอลลาร์ไซน์นั่นละอันเดียวกันเลยตามด้วยชื่อตัวแปรผมก็ตั้ง x สามารถกำหนดเป็นตัวเลขก็ได้ตัวหนังสือก็ได้นะครับอย่างเช่นผมกำหนดเป็น69นะครับผมมีตัวไปไว้เป็น96เนาะผมมีเลข2แบบตัวแปร2ตัวผมสามารถเอาไปใส่งานได้เลยถ้าพวกนี้สิถูกเก็บไว้ในตัวแปรอยู่ในหน่วยความจำคอมพิวเตอร์มันคือหยังไปคน Google เอาด้วยครับผมสิเขียนคนให้เบิ่งอย่างเดียวทฤษฎีผมบอกบ่เป็นนะครับเฮาก็สามารถใส่คำศัพท์ x code x เท่ากับตัวแปร x ใส่จุดในการเชื่อมนะครับบานนี้เฮาก็จุดอีกขึ้นบรรทัดใหม่ครับใส่เครื่องหมาย br เป็นแท็ก html ใส่ในการขึ้นบรรทัดใหม่อ่ะบาตานเขาก็โซ่ตัวแปรอีกตัวนึง y เท่ากับตัวแปร y อ่ะเรียบร้อยอย่าลืมปิดด้วยครับการลืมนี่ error เด้ถ้าลืมมันสิ error ขึ้นมาบนสกรีนทันทีวิธีทดสอบคำสั่งนะครับให้เข้าไปที่เบราว์เซอร์แล้วก็พิมพ์ว่า localhost/php/variable.php แล้วก็กด enter ก็สิเห็นตัวแปรโผล่ออกมาเลยครับโผล่พวดขึ้นมาโหลดเอาล่ะครับก็บ่แน่ใจว่าผมสิมีการเฮ็ดอันซับไตเติ้ลแลนไล่ๆข้างล่างบ่นะครับบ่แน่ใจคือกันคันแม่งเห็นมันแลนรวยไหลรวยไหลทั้งล่างนี่ผมเป็นผู้เฮ็ดเด้อครับแต่คันบ่มีก็แปลว่าผมขี้คร้านก็เลยบ่ได้เฮ็ดเนาะอ่ะก็จบไปสําหรับเรื่องตัวแปรแบบง่ายๆเดี๋ยวคลิปต่อไปเฮาก็สิมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆเฮาก็เดินทางไปเรื่อยๆนะครับกับทีมงานโค้ดสุดตีนเอาล่ะครับคลิปนี้มีเท่านี้ล่ะครับลองไปประยุกต์เด้ออันนี้เครื่องไม้ดอทเด้อครับดอทหรือ full stop นั่นเองอันเดียวกันอย่าลืมนะครับอย่าลืมพวกนี้เป็นซิ่งเป็นโคดก็ได้หรือดับเป็นโคดก็ได้นะครับอ่ะคลิปนี้ก็เท่านี้แล้วครับเริ่มสีไลท์ล่ะสวัสดีครับ